ี้จะต่อเนื่องกันเรื่องของแรงค์นะครับผมการใช้คอมโพเนนต์แรงค์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นลูกเล่นอื่นดูนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างที่จริงนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากเลยอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ทำการเรียกใช้มันนะครับโดยการที่ว่าเราก๊อปทางฝั่งของ HTML อย่างเดียวนะครับเพิ่มโค้ดว่าค้นหาตามราคาซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นว่าเป็นแอปที่ขายสินค้าแล้วก็ต้องมีราคาที่ต้องการนะครับว่าซอสราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อันนี้ง่ายๆผมก็บอกว่าจากศูนย์ถึงราคาต่ำสุดเท่าที่เราค้นหาก็คือ500บาทนะฮะไปจนถึง 10,000 บาทเลยตัวที่ผมสร้างตัวแปรชื่อว่า PySort ขึ้นมานะครับเป็น number ซึ่งเริ่มต้นแอปขึ้นมาเนี่ยเราก็ประกาศได้เป็น500นะครับต่ำที่สุดทีนี้ไอ้ตัวของเลนเนี่ยมันก็จะทำการประกาศว่าโอเคไอ้ตัวเนี่ยเป็นโมเดลของ PySort แล้วก็ใส่ attribute ไว้ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาว่าน้อยสุดหรือมากสุดอะคืออะไรนะครับโดยใครอยากใส่เป็นไอคอนก็ดูตัวอย่างได้จากตัวคอมโพเนนต์นี้นะฮะเป็นไอคอนก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวของเลนส์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะโยนค่า PySort ไป alert ด้วยนะครับว่าจะมาไหมนะครับเวลาแพ็คค่าไปจริงเราใส่ชื่อฟิลตรงกับดาต้าเบสก็ได้นะครับเวลาบันทึกมันจะง่ายหน่อยเราจะดูตรงคอนโซลหรอกนะครับว่าถ้าไอซอสอะมาหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับว่าไพซอสมาแล้วถ้าเราเปลี่ยนละก็ไพซอสก็เปลี่ยนตามนะครับอันนี้ก็เป็นการซอร์ตติ้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ถามดูได้นะครับผมเผื่อว่าอยากจะเอาเลงก์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้แอดวานซ์กว่านี้นะครับผมก็ลองเสนอมาได้นะครับผมยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ